วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของบิตคอยน์นะฮะที่ทรงไม่ค่อยจะดีเหมือนจะเมาหมัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับประกอบกับเรื่องของคาร์ดานโนนะครับที่ถือว่ามีเรื่องที่ดีแล้วก็โอ้โหเรื่องใหญ่สำหรับที่ดินพาเวียเหมือนกันนะครับประกอบกับนะครับผมเรื่องที่โอ้โหใหญ่มากๆสำหรับสโมสรฟุตบอลที่อังกฤษนะครับเรียกได้ว่าแฟนๆชาวพรีเมียร์ลีกอังกฤษน่าจะชื่นชอบอยู่แล้วนะสำหรับฟุตบอลนะครับผมที่อังกฤษก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เริ่มที่จะเข้ามาในวงการ NFT นะครับใครที่จะได้ในส่วนของตัวเค้ก NFT ที่อังกฤษไปคลิปวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่ไปดูกันอย่างเช่นเคยนะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวดองที่รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันในวันนี้หน่อยนะครับขอ2วินะโอเคกดไลค์กันแล้วใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเสื้อจะสั่งได้ถึงวันพรุ่งนี้แล้วเท่านั้นนะฮะเรียกได้ว่าจะหมดเขตในการสั่งเสื้อลุงนี้กับดีนะเรียบร้อยแล้วนะก็ยังไงรีบเข้าไปสั่งกันได้นะจะได้ไม่พลาดลายนี้นะครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีผลิตแล้วนะรีบเข้าไปสั่งแล้วก็จะเริ่มจะส่งให้ในปลายเดือนนี้นั่นเองนะครับลิงก์อยู่ในใต้คลิปวิดีโอนี้นะที่มันจะเขียนว่าสั่งเสื้อคลิปตัวดอกเชิร์ตตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าไปสั่งกันได้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันโดยเสมอมานะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยน์ก่อนเลยละกันนะฮะก็เป็นในเรื่องของราคาบิตคอยน์นะครับก็ลงไปแตะ38,000เรียบร้อยแล้วนะก็เริ่มส่งผลเนาะให้คนเนี่ยชาวคริปโตนะครับผมค่อนข้างที่จะกังวลหรือว่านักลงทุนต่างๆค่อนข้างที่จะกังวลในตอนนี้สำหรับตลาดโดยรวมของคริปโตเนาะก็เลยได้ว่าราคาคริปโตหรือว่าเหรียญบิตคอยน์เนี่ยตกมาในรอบ2อาทิตย์เลยนั่นเองนะครับก็เอาใจช่วยนะสำหรับแฟนบิตคอยน์ทุกๆคนนะครับก็ตอนนี้ในเรื่องของตัวเฟียร์กิวอินเด็กซ์เนาะหรือว่าสภาพตลาดโดยรวมนะก็อยู่ที่เฟียร์นะก็เลยได้ว่าดีขึ้นมาไม่รู้ว่าทำไมถึงดีขึ้นมาไม่รู้นะฮะหรือว่ากลัวจนไม่รู้จะกลัวยังไงแล้วนะครับผมก็เมื่อวานนี้เป็นในเรื่องของตัว Active Fear เนาะตอนนี้ก็เป็นในเรื่องของ Fear แล้วนี่ก็ถือว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงสภาพจิตใจอาจจะพอรับไหวแล้วหรือว่าชินแล้วหรือว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วอันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ก็ราคายังส่งไม่ค่อยจะดีนักนะครับยังก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปแล้วว่าในเรื่องของสถานการณ์โลกในเรื่องของยูเครนกับรัสเซียเนี่ยจะออกมาในหน้าไหนเนาะก็ผมคิดว่าน่าจะมีส่วนสำคัญมากๆเลยแหละกับตลาด Bitcoin นะครับผมที่จะทำให้ราคาเนี่ยมันก็ถ้าจะโตก็จะโตตามกับหุ้นเทคต่างๆเนาะหรือว่าตลาดหุ้นต่างๆนั่นเองแล้วก็ถ้ามันจะลงมันก็อาจที่จะลงไปพร้อมๆกับหุ้นเทคต่างๆนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูข้อมูลนอกจากทางคอร์จันกราฟนะฮะก็ได้รายงานเนาะว่านะครับผม Bitcoin นะครับถ้าเทียบกับเทคสต็อกต่างๆนะฮะก็เลยเรียกว่ายังไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้หรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าไปตามๆกันอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับก็จะเราดูในเรื่องของราคาบิตคอยน์นะคือก่อนหน้านี้ในช่วงปี2018หรือว่าช่วงตอนที่บิตคอยน์พีคมากๆเนี่ยโบว์ออฟท็อปมากๆเนี่ยโอเคก็ค่อนข้างที่จะต่างจากหุ้นเทคต่างๆค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเราดูนะอันนี้เป็นชาร์ตที่เปรียบเทียบกันบิตคอยน์เปรียบเทียบกับ Nasdaq นั่นเองนะครับผมก็จะสังเกตนะว่าตอนนี้ตอนปี2018ราคาค่อนข้างพีคนะครับช่วงปลายปีเนาะรวมถึงช่วงตอนปีประมาณ2021หรือว่าปีที่แล้วเนาะที่ช่วงที่บิตคอยน์พีคมากๆนะฮะก็ส่งค่อนข้างฉีกหรือว่าทำได้ดีกว่า Nasdaq อยู่เยอะพอสมควรนะฮะแต่พอมันทำได้ดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบดรอปลงมานะแล้วก็ค่อยๆที่จะแบบนิ่งๆทรงๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมหุบไปเรื่อยๆหุบไปเรื่อยๆหรือว่าโดนบีบไปเรื่อยๆนั่นเองนะก็ต้องรอจับตาดูต่อไปว่ามันจะเป็นไปตามเหมือนตอนปีช่วงตั้งแต่ตอนมัน2017ไปจนถึงตอนปี2020หรือเปล่านะครับหรือว่าช่วงที่ประมาณปี2014ไปจนถึงปี2016แบบนี้หรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆต้องไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ต่อเพิ่มเติมแต่ถ้าเราดูว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นเหมือน2รอบย้อนหลังกลับไปเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งเหมือนกันเนาะที่ Bitcoin จะ outperform หุ้นเทคต่างๆได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยจะสังเกตว่าลงก็ลงพร้อมกันขึ้นก็ขึ้นพร้อมกันนะครับผมสำหรับตลาดคริปโตในช่วงนี้กับทางตลาดของTech Stockนั่นเองนะครับรวมถึงนะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับผมย้อนหลังกลับไป5ปีเราจะสังเกตนะฮะว่ามีความเกี่ยวโยงหรือว่า correlation กันค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ที่ 0.4 เกือบๆที่จะเป็น 0.5 นะอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทาง Bloomberg นะครับผมซึ่งก็สูงเกือบๆที่สุดในรอบเกือบเดือน September ช่วงปี2020นั่นเองนะครับยังไงก็เอาไปช่วยแล้วกันเนาะก็ถ้ายังไงแล้วใครที่เป็นแฟนคริปโตสายเรื่องบล็อกเชนก็ยังไงติดตามข่าวสารโลกเนาะผมคิดว่าคนที่เข้ามาในโลกบล็อกเชนเนี่ยหรือว่าโลกคริปโตเนี่ย
โอ้โหก็จะได้ความรู้ไปเยอะนะไม่ว่าจะเป็นความรู้ของด้านของเศรษฐกิจหรือว่าความรู้ของข่าวสารตลาดโลกเฮ้ยสหรัฐทำอะไรนะครับยูเครนรัสเซียชาวบ้านเขาทำอะไรกันแบบนี้เฮ้ยผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะต่อให้เราอาจจะติดดอยสำหรับโลกคริปโตตัวตรงไหมแต่สิ่งที่เราได้เนี่ยโอเคเป็นเรื่องของความรู้ข่าวสารต่างๆเฮ้ยเฮ้ยเราติดดอยว่ะเราจะต้องไปหาข้อมูลบิตคอยไปหาข้อมูลดูซิว่าคนนั้นเขาพูดยังไงไปดูรายการนู้นรายการนี้ดูคนที่ไลฟ์พูดคุยดูคนที่เอามาให้ข้อมูลอะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะอัพเลเวลความรู้หรือว่าสกิลจากสมองของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งหัวสมองเราเปรียบเสมือนตู้เย็นนะถ้าตู้เย็นมันมีของเยอะนะครับผมมันมีไข่มันมีนมมันมีนู่นนั่นนี่มันมีชีสเราก็เอามาทำเป็นขนมอิตาเลียนอะไรต่างๆได้หรือว่าเป็นอาหารที่แบบเจ๋งๆได้ถูกต้องไหมแต่ถ้าในตู้เย็นของเรามันมีแต่ไข่อย่างเดียวมันก็ทำได้แค่ไข่เนาะแต่กับการอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันมีอะไรหลายๆอย่างเอามาปนกันแล้วก็เอามารวมกันเนี่ยก็จะสามารถจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆผมคิดว่าความรู้การลงทุนก็เช่นเดียวกันพอเรามีความรู้เยอะๆเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะสามารถจะทำอะไรได้หลายๆอย่างในแง่ของการลงทุนนะฮะก็ยังไงแล้วต่อให้เราติดดอยผมก็คิดว่ามันก็จะแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองนะครับประกอบกับตอนนี้นะครับผมคุณริคาร์โดซาเลนานะก็ถือว่าเป็นคนที่รวยอันดับ3ที่เม็กซิโกนะทรัพย์สินราวๆ13บิลเลียนนะครับหรือว่า 13,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะสำหรับคุณคนนี้นั่นเองนะฮะก็เลยได้ว่าล่าสุดนะครับผมออกมาพิมพ์ใน Twitter นะฮะ บอกว่า you have to buy bitcoin นะครับผมคุณต้องซื้อ bitcoin เนาะแล้วก็ซื้อมันอยู่อย่างต่อเนื่อง keep buying นะครับเวลาที่ราคามันลงไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็แค่นั้นแหละนะครับเราก็ถือมันต่อไปนะครับผมเราก็ลืมไปเลยที่จะขายมันนะเพราะว่านะครับ don't feed the whale นะครับผมหรือว่าอย่าที่จะเอาบิตคอยน์ของคุณไปให้กับ whale ต่างๆนั่นเองอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้แล้วแต่กลยุทธ์นะถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของสายโฮไม่สนใจกราฟไม่สนใจอะไรก็ไม่มีปัญหาโฮ DCA โฮ DCA ไปก็โอเคนะเหมือนอย่างที่อาจารย์ตั้มบอกว่าคือก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าขายไปแล้วจะไปซื้ออะไรขายไปก็ถ้าต้องไปซื้อก็คือสมมติว่าเราขายบิตคอยน์อ่ะเราก็คือต้องถือเงินเฟียสถูกต้องไหมอาจารย์ก็ไม่อยากขายถูกต้องไหมครับก็ถือมันไปประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องละกันสำหรับคนที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับมองว่าบิตคอยน์มันจะอยู่มองว่าบิตคอยน์จะไปหนึ่งล้านเหรียญหรือว่ามองว่าบิตคอยน์จะไปหนึ่งบิลเลียนนะฮะก็เรียกเดียวว่าอาจจะเป็นหนึ่งตัวเลือกนะDCA แล้วก็เก็บมันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องสนใจราคาแล้วก็อาจจะซื้อหนักไปอีกเวลาที่มันดิบลงมาแบบนี้ก็จะสามารถจะทำให้ต้นทุนเราต่ำขึ้นนั่นเองในกรณีของคุณถ้าต้องการที่จะ DCA เก็บอย่างเดียวนะอันนี้พูดถึง DCA หรือว่าเก็บของนะครับแต่ถ้าคนที่แบบเทรดเนี่ยก็อันนี้คงไม่ต้องใช้ DCA นะอันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์และกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางเอด้ากันบ้าง นะครับผมก็ล่าสุดเป็นเรื่องของข้อมูลออนเชนในขณะนี้นะก็เรียกได้ว่าโอ้ new daily address นะฮะเรียกได้ว่าพุ่งขึ้นสูงเลยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาใหม่หรือว่าคนที่มี address ใหม่บน Cardano blockchain นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าสูงตอนนี้ปาเข้าไปกว่า 167% นั่นเองนะครับผมสำหรับในแต่ละวันถือว่าโหดอยู่พอสมควรนะฮะในขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ address เนี่ยพุ่งในแต่ละวันอยู่ที่ราวๆสัก12,000 address นั่นเองนะก็ถือว่าโหดแล้วก็มีการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะเพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ผมคิดว่าคนที่ใช้งานเยอะอาจจะเป็นเรื่องของ NFT นะเพราะว่า NFT ถือว่าเริ่มที่จะรุนแรงนะครับผมเริ่มที่จะมีคนพูดถึงค่อนข้างเยอะนะแล้วก็โปรเจกต์ที่ดังๆในตอนนี้ก็คือหนีไปไม่พ้นพาเวียนั่นเองนะพาเวียเนี่ยก็คิดง่ายเลยว่าเป็นมานานะครับหรือว่าเป็น Decentraland Sandbox อะไรแบบเนี้ยในรูปแบบของบล็อกเชนของ Cardano นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ดินเนาะ 100,000 แลนด์นะครับผมก็เกือบๆประมาณสัก 93,000 แลนด์นะฮะมินท์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็หน้าตาของพาเวียตัวที่ดินก็จะประมาณแบบนี้เนาะก็เนี่ยนะครับผมก็ซูมเข้าไปได้นะก็จะมีเป็นบล็อกๆแบบเนี้ยนะครับผมก็สามารถให้เข้าไปจับจ้องไปพูดคุยไม่ใช่พูดคุยไปดูกันได้นะไปศึกษากันได้นะครับยังไงก็รอจับตากันให้ดีแล้วกันเนาะสำหรับในเรื่องของ NFT เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยแหละที่มีโอกาสที่จะมาขับเคลื่อน Cardano Ecosystem ได้นะครับเพราะตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของ DeFi จริงๆแล้ว DeFi ก็ไม่ได้เลวร้ายนะถ้าเราดูนะเดี๋ยวผมเปิด DeFi แล้วมาให้ดูเนาะตอนนี้โอเคอยู่อันดับที่32นะครับผมก็7วันหลังสุดเนาะเติบโตมากกว่า 22% เนาะตอนนี้เม็ดเงินต่างเนี่ยอยู่ในราวๆสัก122ล้านนะครับจริงเราก็ถามว่าเยอะไหม
ก็ไม่ได้เยอะแต่ถามว่ามันขี้เหร่ไหมจริงๆถ้าเราดูเนาะก็ยังชนะ Tezos นะครับหรือว่า XTZ เนาะแล้วก็ชนะ Algorand ชนะ Oasis หรือว่าเหรียญ Loss นะครับผมแล้วก็ชนะ OKX Chain แล้วก็คู่คอย Chain Seeket อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่ายังชนะอยู่เหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าโอ้โหมีบล็อกเชนแล้วจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมันก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะฮะก็ถ้าเรากดเข้าไปดูเนาะในเรื่องของ TVL นะก็เพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะถ้าเราดูเนาะเซเนสวอปนะครับก็ถือว่าเป็นที่1แล้วก็เติบโตเพิ่มมากเกินสำหรับเม็ดเงินต่างๆที่เข้าไปใช้งานแต่อันนี้ส่วนตัวผมไม่เคยได้เข้าไปใช้เลยแต่เห็นมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่ามันช้าอะไรแบบเนี้ยก็ยังไงแล้วก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะว่าเขาจะออกมาแก้เกมยังไงนะครับก็ตอนนี้เห็นคาร์โน่ก็กำลังทำในเรื่องของตัวสเกลเลี่ยงอยู่นั่นเองก็เลยดูว่าคาร์โน่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะในเรื่องของความไม่รีบนะฮะก็นะถ้าเราจะสเกลไปทั่วโลกจะรีบไม่ได้ประมาณนั้นนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนๆเอดาตอนนี้ก็ขายศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงแล้วผมก็ถ้าเอดามันกลับมาแล้วก็ชักเริ่มที่จะมีโมเมนตัมที่ดีผมก็พร้อมที่จะtake action หรือว่ามี position กับมันนะฮะยังไงก็รอจับตาสำหรับชาว ADA กันละกันนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของที่ Premier League กันบ้าง นะครับก็โอ้โหถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ใหญ่มากๆนะสำหรับวงการ NFT นะครับเพราะว่า Premier League ถือว่าเป็นฟุตบอลที่ดังสุดแล้วแหละในโลกนะครับผมก็เตรียมที่จะมี NFT deal เนาะหรือว่าเตรียมที่จะจับมือนะครับผมกับทางทีมต่างๆที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับ NFT นั่นเองซึ่งเดียวนี้จะมีมูลค่าราวๆสักเดี๋ยวผมขอดูซิ3ล้านเหรียญนะครับผมถึงประมาณ600ล้านเหรียญนั่นเองนะครับขอไป300ล้านเหรียญนะถึง600ล้านเหรียญนะครับสำหรับเดียวนี้สำหรับ4ปีนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่อนาคตเราอาจจะได้เห็นสโมสรต่างๆใน Premier League เนี่ยเข้ามายุ่งมาเกี่ยวกับโลกของ NFT แล้วก็เราในฐานะที่เป็นแฟนบอลเนี่ยอาจจะเข้าไปลงทุนหรือว่าเข้าไปซื้อเก็งกำไรอะไรต่างๆก็ว่ากันไปกับ NFT ชิ้นงานต่างๆสำหรับตัว Premier League อังกฤษแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังไม่รู้เนาะว่าจะมีบล็อกเชนไหนที่ได้เค้กก้อนนี้ไปนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่หอมหวานเหมือนกันนะสำหรับตัว Premier League นะครับก็จะมีตัวเต็งอยู่ก็มีซอแรนนะครับผม Candy Digital Deeper Lab นะครับผมแล้วก็Consensus นั่นเองนะครับก็ซอร์แรก็หน้าตาเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลเยอร์2นะที่ก็ทำในเรื่องนี้โดยตรงมาอยู่แล้วนะครับก็น่าจะมีภาษีอยู่พอสมควรนะถือว่าเป็นเลเยอร์2ที่อยู่บน Ethereum นะครับผมก็จะใช้ตัวเลเยอร์2อย่างผมเข้าใจว่าน่าจะใช้ตัวStarkX นะครับก็จะเป็นทีมของตัวStarkWare นะที่เข้ามามีบทบาทหรือว่าเป็นหลังบ้านให้กับทางซอร์แรนะครับก็ถือว่า StarkX เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองแล้วก็ปีนี้คาดว่านะน่าจะมีเหรียญนะครับก็ถือว่าถ้าเลเยอร์2มีเหรียญก็น่าจะจับตามากเพราะตอนนี้เลเยอร์2ส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะมีเหรียญเลยนั่นเองนะครับก็หลายคนพีทอนฮอนะครับผมหรือว่าลิเซอร์สจากทาง The Block ก็ได้ออกมาบอกแล้วนะว่าปีนี้น่าจะเป็นปีนึงที่ตัวเลเยอร์2ต่างๆมีโอกาสที่จะมีเหรียญของตัวเองนะครับแล้วก็น่าที่จะเอาท์เพอร์ฟอร์มเลเยอร์1หรือว่าทำได้ดีคล้ายๆกับทางเลเยอร์1ของปีที่แล้วที่เติบโตมาเป็น 100% หรือว่า 10% ขอไป100เท่าหรือว่า10เท่าของปีที่แล้วของเลเยอร์1ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทคอนแทรคอย่างMatic Luna Solana อะไรต่างๆอะไรแบบเนี้ยโอ้โหปีที่แล้วเติบโตเป็น100เท่าเหมือนกันเนาะปีนี้ต้องรอจับตากันดูต่อไปว่าเลเยอร์2จะว่ายังไงนะครับซึ่งโอเคอันนี้เมื่อกี้นี้นอกเรื่องไปไกลนะแต่ก็ซอแรกเป็นหนึ่งตัวเต็งในการที่จะเข้ามาในตลาดของ Premier League ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ Consensus นะ Consensus เนี่ยก็จะเป็นทีมที่ทำในเรื่องของตัว Infra นะครับผมแล้วก็ MetaMask Infra เนี่ยก็ผมก็จะว่าน่าจะเป็นเครื่องมือนะสำหรับตัว Developer ต่างๆที่จะทำในเรื่องของตัวChainที่ไม่ใช่เชนสิทำดีแอปนะครับผมที่จะเอามาใช้กับตัว Ethereum นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ถ้าคือไม่ว่าจะเป็นซอร์แรหรือว่าเป็นคอนเซซีถ้าได้ไปเนี่ยก็คงที่จะเยี่ยมมากๆสำหรับแฟนๆ Ethereum ถูกต้องไหมเพราะว่า Ethereum ก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปเต็มๆนะครับแต่ถ้ามาในส่วนของตัวDeeper Lab นะครับผม Deeper Lab ก็ทำในส่วนของตัวบล็อกเชนของเขาเองเนาะหรือว่าตัว flow นั่นแหละนะครับผมบล็อกเชน flow เนาะหรือว่าเหรียญ flow นั่นแหละนะฮะก็ที่ทำในส่วนของตัว NBA Top Shot ที่โด่งดังอยู่ในขณะนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวเต็งของตัว Top Shot Basketball ในขณะนี้เลยนั่นเองนะก็ถือว่า
แข่งขันกันอยู่อย่างหนักหน่วงนะครับผมสำหรับ 3-4 เจ้านี้เนาะก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปแหละว่าใครจะได้นะครับแต่ก็ถ้าใครได้คิดว่าน่าจะเป็นโมน่าจะเป็นผลที่ดีมากๆเลยสำหรับบล็อกเชนต่างๆที่ได้ก็ต้องจับตาดูในเรื่องของราคานะว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับขอพามาดูในเรื่องของ Luna หรือว่าTerra กันสักนิดนึงนะฮะก็ล่าสุด UST หรือ Stablecoin ของเขานะครับที่มีการเบิร์นอย่างหนักเบอร์ลูน่าเนาะที่จะเป็นมินตัวเซเบอร์คอยนะครับก็ประมาณนี้ที่ผมได้ทำข่าวไปเนาะก็มีการเบิร์นอยู่อย่างหนักหน่วงในช่วงนี้นะครับผมถือว่าราคาคริปโตลงแต่มีความต้องการหรือว่ามีดีมานด์สำหรับตัวเซเบอร์คอยค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็เลยได้ส่งผลให้มีการใช้งานตัวเซเบอร์คอยอย่าง UST ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะแล้วก็ล่าสุดทาง UST ก็เข้าไปลิสต์อยู่ใน exchange ชื่อดังอย่างKraken เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไปลิสต์อยู่ที่ Binance เนาะก็ถือว่าใหญ่มากๆเป็นข่าวดังเลยนะฮะตอนนี้ก็มาที่ Kraken นะครับไม่รู้ว่าอนาคตน่าจะมี FTX หรือว่า exchange ดังๆต่างๆตัวต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอจับตากันดูนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้ก็ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยนะก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานคริปโตด็อกด้วยก็ได้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลหรือว่าเป็นหนึ่งเงินทุนสำรองนะครับผมที่จะมาจ่ายเงินเดือนทีมงานทุกๆคนนะรวมถึงพวกคนไหนที่ต้องการที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของตัวข้อมูลแปลข้อมูล Exclusive Content ข้อมูลรีเสิร์ชต่างๆเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูในส่วนของตัวเนื้อหาแล้วก็ข้อมูลพิเศษต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีข้อมูลของตัวLayer 2นะครับผมที่ผมได้ทำกันไปแล้วด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยเนาะในนั้นนะฮะก็ยังไงเข้าไปดูเนื้อหาสำหรับโลกคริปโตตอนนี้โอเคราคาเหรียญอาจจะตกเนาะหลายคนอาจจะไม่ให้ความสนใจอะไรมากแต่ผมคิดว่าเวลาที่เหรียญมันขึ้นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเหรียญไหนที่หรือว่าโปรเจกต์ไหนที่มันแบบมีแนวโน้มที่มันเป็นเทรนด์แล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำบิตคอยน์ขึ้นหรือคริปโตมันขึ้นจริงๆซื้อทุกเหรียญก็ได้นะมันก็ขึ้นหมดต้องไหมแต่ถ้าเราเลือกเหรียญที่มันเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะผมคิดว่ามันก็จะทำให้เรามันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วกันเนาะในการที่จะเข้าไปศึกษาดูเข้าไปลงทุนอะไรต่างๆนะครับแต่ก็อย่างเช่นเคยว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มาแนะนำในการลงทุนอะไรแต่อย่างใดนะเพื่อนๆต้องไปพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลต่อเพิ่มเติมนะผมไม่ใช่ financial advisor นะครับไม่ต้องเชื่อผมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับเสื้อจะสั่งได้ถึงวันพรุ่งนี้แล้วเท่านั้นนะฮะเรียกว่าจะหมดเขตในการสั่งเสื้อลุงนี้กับดีนะเรียบร้อยแล้วนะก็ยังไงรีบเข้าไปสั่งกันได้นะจะได้ไม่พลาดลายนี้นะครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีผลิตแล้วนะรีบเข้าไปสั่งแล้วก็จะเริ่มจะส่งให้ในปลายเดือนนี้นั่นเองนะครับลิงก์อยู่ในใต้คลิปวิดีโอนี้นะที่มันจะเขียนว่าสั่งเสื้อคลิปตัวดอกเชิร์ตตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าไปสั่งกันได้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันโดยเสมอมานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปแจกของรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่จะได้ของรางวัลจากทางคลิปตัวดอกกันไปนะครับก็คือคุณทะเดนโอเคน้องฟ้าใสนั่นเองนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยังไงทักเข้ามาที่ไลน์คริปโตด็อกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการส่งของรางวัลจากทางคริปโตด็อกไปให้นะขอบคุณที่เข้ามาทักทายแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับโอเคก็คำถามประจำวันนี้นะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับผมสำหรับคาร์โน่ดีกว่าคิดเห็นกันยังไงว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะเติบโตไหมหรือว่าเป็นโกชเชหรือว่าไม่มีคนใช้งานหรือว่าเป็นสแกมหรือเปล่าอะไรคนมีบางคนบอกว่าคาร์โน่เป็นสแกมนะฮะก่อนหน้านี้นะเมื่อก่อนที่จะมีเมนเน็ตนะฮะคาร์โน่เป็นสแกมนะครับตอนนี้ก็มีแล้วนะคิดเห็นกันยังไงนะครับว่าคาร์โน่ไหวไหมนะครับผมที่จะมาสู้กับเลเยอร์หนึ่งต่างๆคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยไหวไม่ไหวยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับโอเคยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ